อย่าตามหาช่วงเวลาที่มันหายไปให้ใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตที่เหลืออยู่อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วอ่ะอดีตมันเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้หรอกว่าเอ้ยทำไมตอนนั้นฉันถึงตัดสินใจแบบนั้นทำไมตอนนั้นฉันถึงตัดสินใจแบบนี้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องที่เราอ่ะตัดสินใจถูกและก็ตัดสินใจผิดเรื่องที่ตัดสินใจผิดก็มีเรื่องที่ตัดสินใจถูกมีบางเรื่องอ่ะคนเขาคิดว่าเราอ่ะทำไม่ถูกแต่จริงๆเราทำถูกบางเรื่องอ่ะเขาบูลลี่แต่จริงๆอ่ะบางเรื่องอ่ะเราตัดสินใจถูกนะมีหลายเรื่องอ่ะที่เราคิดว่าเราอ่ะตัดสินใจถูกมากอ่ะถึงมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ถูกใจมนุษย์ทุกคนหรอกสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะไปถูกใจทุกคนอ่ะมันก็มีทั้งคนที่ชอบในสิ่งที่เราเป็นอ่ะคือผู้ชายบางคนอ่ะมันน่ารักตรงที่ว่าเขาชอบในสิ่งที่เราเป็นอ่ะแต่ผู้ชายบางคนมันไม่น่ารักตรงที่ว่ามันไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นไงผู้ชายบางคนอ่ะเขาชอบในสิ่งที่เราเป็นอ่ะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ะแต่ผู้ชายบางคนเขาชอบคนเรียบร้อยอ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราเป็นหรอกแต่เราก็เลือกที่จะผิดหวังนะคือเราเลือกที่จะอกหักดีกว่าต้องเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำอ่ะคือเราคิดว่าเราเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีกว่าแบบเล่นละครในสิ่งที่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เราเป็นอ่ะเพราะแต่ละคนเขาคิดไม่เหมือนกันหรอกแล้วในความรู้สึกเราอ่ะเราว่าคนที่ชอบคือคนที่มันชอบเสือกเรื่องชาวบ้านอ่ะคนที่มันชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านคนที่มันชอบเสือกเรื่องชาวบ้านอ่ะในความรู้สึกเราอ่ะก็คือตัวมันอ่ะไม่มีความสุขคือเอ๋อ่ะเข้าใจมาดามแพมเลยนะที่ว่ามาดามแพมอ่ะเขาอ่ะเป็นคนชอบแต่งหน้าแล้วเขาแต่งหน้าเก่งแล้วเขาเป็นคนแต่งหน้าจัดอ่ะแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะชอบมีคนแขวะเขาอ่ะว่าโอ๊ยแต่งหน้าจัดขนาดนี้ไม่สงสารสามีที่บ้านหรอคะไม่สงสารผัวที่บ้านเหรอคือเราอ่ะเข้าใจเลยนะว่าเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นอ่ะแล้วสิ่งที่เขารักเป็นสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วดีมันเป็นสิ่งที่เขาถนัดเป็นสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่เขารักเป็นสิ่งที่คนอื่นอ่ะทำแบบเขาไม่ได้เพราะว่าการแต่งหน้ามันเป็นศิลปะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นจะสามารถเก่งกันได้ทุกคนมันเหมือนศิลปะการต่อสู้อ่ะเข้าใจคำว่าศิลปะการต่อสู้ไหมคนที่เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้หรือเรียนทางด้านนี้แบบเจ๋งๆอ่ะก็คือจะเป็นคนที่เก่งอ่ะเก่งในเรื่องการต่อสู้การลบราฆ่าฟันการฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะเคยโดนด่าเรื่องที่ว่าเราอ่ะชอบแต่งหน้าแต่จริงๆอ่ะเราคิดว่าเราไม่ผิดเพราะว่าตอนเราเรียนม.ต้นกับม.ปลายอ่ะเราเรียนโรงเรียนรัฐบาลซึ่งเราอ่ะทำตามกฎระเบียบทุกอย่างเราไม่เคยทำตัวผิดกฎระเบียบเลยตอนเรียนม.ต้นเราก็ทำตามกฎระเบียบตอนเรียนม.ปลายเราก็ทำตามกฎระเบียบเราไม่ได้แต่งตัวผิดระเบียบเราไม่ได้แต่งหน้าทาปากเราไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎระเบียบเลยเราทำถูกกฎระเบียบทุกอย่างแต่พอเรามาเรียนมหาลัยเนี่ยเราก็โดนด่าเรื่องดัดผมย้อมผมแต่งหน้า
ซึ่งเรากล้าพูดเลยนะว่าเราอะคิดผิดมากเลยนะที่ว่าช่วงตอนอายุประมาณ3435เราขี้เกียจแต่งหน้าแล้วมันทำให้เราอะเป็นกระเพราะว่าช่วงคืออย่างนี้นะช่วงเรียนม.ต้นกับช่วงเรียนม.ต้นน่ะคือเอ๋อ่ะจะเริ่มใช้โลชั่นกันแดดเอ๋จะเริ่มใช้แล้วนะความที่ว่าเราเป็นคนผิวขาวไงเรากลัวว่าถ้าเราตากแดดอ่ะเราจะดำเราก็เลยเริ่มใช้เราอ่ะเริ่มใช้ครีมกันแดดตั้งแต่ตอนม.สองเพราะว่าตอนม.สองอ่ะเราเริ่มทำความรู้จักกับมิทีนเอวอนเราเริ่มซื้อเครื่องสำอางใช้ให้พูดตรงๆอ่ะตอนม.สองอ่ะเราเริ่มซื้อเครื่องสำอางใช้มันก็จะมียี่ห้ออะไรอ่ะเฮลินสโนว์นีเวียสปริงซองเฮลินสโนว์มิทีนเอวอนแล้วก็เป็นยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อของจีนอ่ะยี่ห้อซิงซิงอ่ะซิงซิงอ่ะครีมไข่มุกซิงซิงแล้วก็สบู่สมุนไพรแล้วก็เป็นพวกครีมไข่มุกกวนอิมโพมีน่าอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราอ่ะเริ่มใช้ครีมกันแดดอ่ะมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วเริ่มใช้ตอนม.2อ่ะแล้วทีเนี้ยช่วงเราเรียนมหาลัยอ่ะเราตากแดดเยอะนะแต่ว่าเราอ่ะเราตากแดดเยอะแต่เราอ่ะไม่เคยเป็นฝ้าไม่เคยเป็นกระไม่มีจุดด่างดำช่วงเรียนมหาลัยอ่ะเราตากแดดเยอะนะเดินตากแดดนะบ่อยเพราะว่าบางทีเราก็ไปนั่งดูดวงบางทีก็ต้องโดนแดดคือเราอ่ะเที่ยวเก่งเราออกนอกบ้านทุกวันเราโดนแดดทุกวันตากแดดทุกวันโดนแดดทุกวันแขนเราอะดำแต่หน้าเราอะแขนอะบริเวณแขนอะดำแต่ว่าเราจะไม่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำฝ้ากระเนี่ยไม่เคยเป็นเราอะมาเป็นกระเอาตอนที่ว่าเราอะขี้เกียจแต่งหน้ารู้ป่ะเออเพราะว่าช่วงนั้นอะเราพอดีช่วงนั้นอะคือที่ว่าเราเป็นกระเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นอะคือเราอ่ะไม่ได้ทำงานที่คลองสานแล้วเราย้ายไปทำงานที่ตลาดท่าดินแดงแล้วมันเป็นตลาดกลางคืนทีเนี้ยช่วงนั้นอ่ะเหมือนเราขี้เกียจไงเราก็โดนแดดบ่อยแล้วเราก็ไม่ได้คือเราไม่ได้แต่งหน้าไงเราโดนแดดเราโดนแดดเยอะเราไม่ได้แต่งหน้าแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ครีมกันแดดพอเราไม่ได้ใช้ครีมกันแดดพอเราไม่ได้แต่งหน้ามันก็เลยเป็นกระพอเป็นกระปุ๊บเนี่ยรักษายากมากแล้วก็หมดเงินโคตรเยอะเลยการป้องกันผิวพรรณเนี่ยมันดีมากกว่าการรักษาแล้วเราก็รักษาปัญหาผิวหน้าจนเราปวดหัวเลยนะทั้งหลุมสิวจุดด่างดำจุดด่างดำหลุมสิวกระน้ำตาลอ่อนซึ่งเราโชคดีมากเลยนะที่ว่าเรามีปัญหาผิวหน้าไม่เยอะ1อ่ะเราไม่เคยเป็นฝ้า2อ่ะกะที่เราเป็นอ่ะมันเป็นกะตื้นมันไม่ได้กะลึก3เนี่ยจุดด่างดำอ่ะมีน้อยแล้วก็ใช้ว่านหางจระเข้ใช้เซรั่มมันก็จางลงหลุมสิวก็เป็นเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเยอะหลุมสิวอ่ะเป็นแต่ไม่ได้เป็นเยอะแต่มันรักษายากหลุมสิวเนี่ยมันต้องไปเลเซอร์ต้องไปหาหมอวงเล็บใช้เงินอย่างเดียวคือมนุษย์เราเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องเงินอะเออสำหรับมนุษย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องเงินคือเราอะไม่ได้สนใจเรื่องอะไรแบบเนื้อคู่อดีตชาติเฝ้าติดตามมาอะไรเราเป็นคนชอบดูดวงแต่เราบางทีเราก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องที่คือเราเป็นคนชอบดูดวงแต่เราไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่หมอดูเขาเตือนเท่าไหร่หรอกเราก็รู้แหละว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะเห็นก็ได้แต่เราไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักอ่ะแต่เราก็
แต่เราก็เจอหมอดูเจอหมอดูตาทิพย์เจอหมอดูเจ๋งๆอ่ะเออเคยเจอนะคือเราอ่ะฝันเห็นเจ้ากรรมนายเวรเขามาด่าเขามาว่าฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฝันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วบังเอิญเราไปเจอหมอดูแล้วที่ซึ่งหมอดูคนเนี้ยเขาอ่ะรู้อดีตชาติของเราแล้วเขาพูดมาหมดเลยว่าในอดีตชาติมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเออหรืออย่างบางคนเนี่ยที่ว่าเขาแบบเหมือนเป็นพวกยานมียานวิเศษอ่ะซึ่งเราอ่ะไม่ได้มีความสามารถอะไรแบบเขาเลยนะเขาก็จะเห็นน่ะแต่เราอ่ะไม่เห็นแต่ตัวเขาอ่ะเห็นเขาตัวเขาอ่ะเห็นแล้วเขาบอกด้วยว่ารูปหล่อแล้วก็คือเขาเห็นน่ะคือเขาจะเห็นคือเขาจะมองเห็นเอออย่างบางคนน่ะเลี้ยงกุมารทองใช่ไหมแล้วเวลาไปหาเขาเนี่ยเขาจะเห็นนะว่าเนี่ยเป็นเด็กตัวอ้วนๆขาวๆส่วนอีกคนนึงอ่ะจะตัวเล็กๆผอมๆเออคือเขาจะแบบเหมือนพวกนี้เหมือนเขาแบบคือพวกเนี้ยมันเหมือนเขามีตาทิพย์แล้วเขาเสือกเห็นน่ะเออเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงเราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงสามารถเห็นได้นะเพราะเราเห็นไม่ได้ความสามารถของเรามันไม่ได้มากขนาดคนพวกเนี้ยคือบางคนอ่ะเขามีความสามารถมากอ่ะแต่เราไม่มีไงเราไม่มีความสามารถมากพอที่จะไปรู้อดีตชาติของใครหรอกเราไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นแต่เราก็จะรู้ในบางส่วนอ่ะที่เราฝันเห็นก็เท่านั้นเองคืออย่างบางส่วนอ่ะที่เราบังเอิญไปเจอคนที่ว่าเขาอ่ะสำเร็จเจโตปริยญาณอ่ะแล้วก็พวกที่สำเร็จมโนมยิทธิอ่ะคือบางคนอ่ะไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดน่ะฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาฝึกจนสำเร็จฤทธิ์ทั้งจิตอ่ะแล้วพวกเนี้ยเขาจะสามารถสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็สามารถมองเห็นอดีตชาติของคนอื่นได้โดยที่ว่าบางทีเราไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังอ่ะแต่เขาก็รู้อ่ะอาจจะรู้มากกว่าเราด้วยซ้ำไปเออคือบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสามารถรู้อดีตชาติของคนอื่นได้อ่ะแล้วก็เหมือนเขาจะมีสิ่งที่เหนือมนุษย์หรือมันเป็นเรื่องของพลังจิตในทางจิตวิทยาหรือในทางจิตแพทย์เนี่ยทางจิตแพทย์เนี่ยจะมองว่าคนไข้ที่หูแว่วประสาทหลอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นบ้าหมดก็คือว่าในทางจิตแพทย์เนี่ยจะมองคนที่มีพรสวรรค์พิเศษอะพวกเห็นผีพวกที่สามารถเห็นผีหรือพวกที่ได้ยินนู่นได้ยินนั่นได้ยินนี่เนี่ยว่าเป็นพวกโรคประสาทโรคจิตหลอนหมดเออประมาณเนี้ยแต่ในกรณีเราเนี่ยเรากลับมองนะว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาพยายามจะสื่อสารกับเราผ่านความฝันอย่างเดียวเลยเขาจะไม่พยายามทำให้เราเห็นแต่ถามว่าเราเคยเห็นผีไหมเราเคยเห็นนะสองครั้งคือตอนนั้นอ่ะเด็กๆตอนนั้นอ่ะเราโอ้ยเด็กมากอ่ะประมาณม.2 ม.3 อ่ะที่ว่าลุงเราอ่ะเพิ่งตายลุงเราอ่ะเพิ่งตายและเราอ่ะได้ยินเสียงเขาอ่ะมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเพราะว่าบ้านเราอ่ะติดกับบ้านยายแล้วเราเห็นลุงอ่ะมายืนหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกใหญ่เลยแม่เงี้ยเออแล้วเราก็ชะโงกหน้าไปดูแล้วก็เห็นเป็นเขาอ่ะยืนเรียกอยู่เข้าบ้านไม่ได้พระภูมิเจ้าที่ไม่ยอมให้เข้าบ้านเออนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งนึงก็เป็นตอนที่น้องผู้ชายคนนึงอ่ะเขาตายวันเหมือนเขาตายวันเนี้ยแล้วพอตกกลางคืนน่ะเราก็เห็นเขามายืนอยู่หน้าบ้านน่ะเออคือเราคิดว่าคือเขาเพิ่งตายอ่ะเขายังไม่รู้ไงเขาก็เลยแบบเหมือนพยายามแสดงให้เห็นน่ะเออคือเขาอ่ะเพิ่งตายแล้วตัวเขาอ่ะไม่รู้คือเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงอ่ะเหมือนกับว่าคนเพิ่งตายอ่ะบางทีวิญญาณมันก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกนะโดยที่ว่าเรามองว่ายมบาลยังไม่ได้มาพาตัวเขาลงอ่ะคือตายโหงตายก่อนหมดอายุไขต
ตายโหงตายก่อนหมดอายุขัยแล้ววิญญาณน่ะยังล่องลอยอยู่บนโลกโดยที่ว่ายมทูตอ่ะยังไม่ได้รับดวงวิญญาณดวงเนี้ยลงอ่ะลงไปในนรกเนี่ยแหละมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ว่าที่บ้านเราอ่ะที่บ้านเราอ่ะมีคนป่วยอ่ะแบบใกล้ตายอ่ะแล้วเราอ่ะฝันเห็นเราฝันเห็นยมมาทูตมายืนอยู่หน้าบ้านใส่ผ้าแดงนะตัวเบ้อเร่อเลยเหมือนเขามาแบบจะมอพูดแล้วขนลุกอ่ะเหมือนเขาพยายามจะมารอรับดวงวิญญาณนะแบบว่ามันถึงเวลาของเจ้าแล้วอะไรแบบเนี้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วเราก็คือเราเชื่อไงว่าบางทีอ่ะแบบคือคนที่ตายก่อนหมดอายุขัยอ่ะเราว่าคือวิญญาณเขายังจะยังวนเวียนอยู่บนโลกเนี่ยแหละพวกหมอผีอ่ะมันถึงจะต้องทำพิธีแบบสะกดวิญญาณอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าผู้หญิงที่ทำแท้งบางคนอ่ะพอจะมีความรักครั้งใหม่อ่ะมันจะไม่ค่อยสมหวังเพราะว่าดวงวิญญาณลูกอ่ะตามอยู่ตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยพอไปหาหมอผีอ่ะคือหมอผีบางคนเขาจะสะกดวิญญาณไงไม่ให้ดวงวิญญาณอะตามแม่ไม่ให้ดวงวิญญาณอะตามแม่แต่ให้ดวงวิญญาณอะอยู่ในแถวบริเวณบ้านของตัวหมอผีอะเราเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอะนะเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยเขาแบบเลี้ยงผีหรืออะไรสักอย่างเราไม่แน่ใจนะเราไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาอะตัวเขาอะเลี้ยงผีหรือว่าตัวเขาอะโดนผีสิงอะอันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือผู้หญิงคนนี้เหมือนเขาจะมีแบบมีอาการแปลกๆอ่ะบางทีเขาก็จะพูดอะไรแปลกๆเหมือนโดนเหมือนแบบเหมือนคนโดนผีสิงอ่ะเหมือนคนโดนผีเข้าเหมือนคนโดนผีสิงอ่ะคือเขาจะพูดอะไรของเขาแปลกๆไม่รู้อ่ะคือเราก็เลยสงสัยนะว่าคือเราสงสัยว่าพวกดวงวิญญาณพวกเนี้ยสามารถสิงร่างของคนได้เฉพาะตอนคนคนนั้นอะดวงตกหรือเปล่าเรื่องผีเรื่องผีเรื่องพญานาคเราคิดว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเขาอาจจะไม่อยากให้เราเห็นน่ะเพราะว่า
เขากลัวว่าเราอ่ะถ้าเราหลุดเอาไปพูดแล้วเนี่ยอาจจะทำให้คนไม่เข้าใจมองว่าเราเป็นบ้าอะไรแบบเนี้ยแต่ในความรู้สึกของเราอ่ะเราในความรู้สึกของเราอ่ะเราคิดว่าผีที่มีฤทธิ์น่ะผีที่มีฤทธิ์หรือพญานาคที่มีฤทธิ์เนี่ยเราคิดว่าเขาสามารถปรากฏร่างเป็นมนุษย์ได้นะคือในความรู้สึกเราอ่ะแล้วเราก็เชื่อด้วยนะว่าคือถ้ามันเป็นฝันที่มีสาระเราจะจำได้แต่ถ้ามันเป็นฝันที่ไม่มีสาระเราจะจำไม่ได้เช่นฝันเห็นญาติที่ตายไปมาเข้าฝันอะไรเงี้ยมาขอส่วนบุญฝันเห็นเจ้ากรรมนายเวรฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้วฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาเข้าฝันมาขอส่วนบุญอะไรพวกเนี้ยเราว่ามันเป็นฝันที่มีสาระตอนที่เมื่อหลายปีก่อนอ่ะมีพญานาคตนหนึ่งอ่ะมาเข้าฝันเราชื่อเขาบอกว่าเขาชื่อชัยยะนาคานะแล้วทีเนี้ยเราก็ถามเขาอ่ะว่าคือเราถามเขาตรงๆอ่ะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถมีลูกกับพญานาคได้ใช่ไหมเราถามว่ามนุษย์สามารถมีลูกกับพญานาคได้ใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็อธิบายให้เราฟังอ่ะเป็นภาพโฮโลแกรมสามมิติอ่ะเหมือนเขาให้เราเห็นเป็นภาพนะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่อีกมิติหนึ่งพญานาคอยู่มิติที่ละเอียดกว่าทีเนี้ยพญานาคเนี่ยอยู่ในมิติที่ละเอียดมากกว่ามนุษย์ก็เลยทำให้พญานาคเนี่ยสามารถขึ้นมาบนโลกได้ง่ายแต่ว่าพญานาคเนี่ยเมื่อมาอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะอยู่ในลักษณะกายทิพย์ไม่ได้กายเนื้อแต่ทีเนี้ยพญานาคที่มีฤทธิ์มากอ่ะพญานาคที่มีฤทธิ์มากๆอ่ะบางตนอ่ะก็สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แต่มันอันตรายเพราะว่าพญานาคที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยอายุไขเนี่ยจะสั้นลงเพราะว่าพญานาคเนี่ยเป็นกายละเอียดเป็นกายทิพย์แต่การที่พญานาคแปลงร่างมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือแปลงร่างมาเป็นกายเนื้อหรือมนุษย์เนี่ยคืออายุไขของพญานาคตนนั้นอ่ะจะสั้นลงหดลงแต่ว่าในสมัยอดีตอ่ะก็มีพญานาคที่เบื่อความเป็นอยู่ในภพนาคเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาหาสามีบนโลกมนุษย์พอพญานาคตนเนี้ยขึ้นมาบนโลกเนี่ยก็แปลงร่างอยู่ในรูปของสาวงามอยู่ในรูปกายเนื้อทีเนี้ยพอพญานาคผู้หญิงตนเนี้ยไปมีลูกกับมนุษย์ผู้ชายเนี่ยพอไปมีลูกกับมนุษย์ผู้ชายปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์100%คือจะตามพ่อหมดคือเด็กอ่ะจะคลอดออกมาแบบมนุษย์ปกติเลยแล้วก็เป็นมนุษย์100%แต่จะเป็นมนุษย์ธาตุเย็นก็คือจะเป็นเด็กที่ชอบว่ายน้ำชอบเล่นน้ำเพราะว่าถ้าพญานาคผู้หญิงอ่ะอยู่ในสภาพกายเนื้อก็สามารถมีลูกกับมนุษย์ผู้ชายได้และเด็กที่เกิดมาก็เป็นมนุษย์ปกติ
แต่เป็นมนุษย์ธาตุน้ําเท่านั้นเองคือจะชอบอากาศเย็นไม่ชอบอากาศร้อนชอบว่ายน้ําชอบเล่นน้ําเท่านั้นเองแล้วก็จะเป็นมนุษย์ที่แก่ช้าแล้วก็มีความสวยงามแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่ในกรณีพญานาคผู้ชายอ่ะที่ขึ้นมาบนโลกแล้วแปลงกายเป็นมนุษย์ธรรมดาสมสู่กับผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้หญิงคนเนี้ยตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเด็กที่เกิดมาเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นพญานาค100%แถมเป็นพญานาค100%แถมเป็นพญานาคที่มีกายเนื้อด้วยก็คือจะตามชาติกำเนิดเนี่ยจะตามในส่วนของชาติกำเนิดอ่ะมันจะตามคนเป็นพ่ออ่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนอ่ะพญานาคอ่ะชอบแปลงกายมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสมสู่กับมนุษย์ทีเนี้ยพอผู้หญิงท้องเนี่ยนะก็จะบางทีก็คลอดออกมาเป็นไข่ก็มีเออบางทีคลอดออกมาเป็นตัวบางทีก็คลอดออกมาเป็นไข่เลยก็มีเราก็งงนะเออแล้วเราถามว่าเด็กเด็กที่เด็กทารกอ่ะที่มีพ่อเป็นพญานาคมีแม่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาสามารถอยู่บนโลกได้นานแค่ไหนทีเนี้ยพญานาคเนี่ยคือทางชัยยานาคาเขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยอยู่ได้อ่ะเป็นร้อยปีแล้วไม่ใช่เด็กธรรมดาเพราะว่าจริงๆเขาเป็นพญานาคที่มีกายเนื้อเขาสามารถลงไปอยู่กับพวกนาคได้เขาสามารถอยู่บนโลกได้อ่ะเป็นร้อยปีสามารถอยู่บนโลกได้เนี่ย700-800ปีและก็สามารถอยู่บนโลกได้อ่ะเป็นร้อยปีแล้วก็สามารถอยู่ในภพนาคได้และเด็กคนเนี้ยจะเป็นคนที่แบบมีอิทธิฤทธิ์น่ะมีพลังจิตมีพลังจิตแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปเพราะจริงๆเด็กคนเนี้ยไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพญานาคอันนี้ฝันเห็นนานแล้วนะประมาณปี2556เท่าไหร่2560ได้มั้งเออประมาณนั้นอะประมาณปี2560อะที่เราฝันเรื่องนี้นะแล้วก็เราก็ว่ามันแปลกดีอะเหมือนฝันเพ้อเจ้อเหมือนกันนะมันก็เหมือนว่ามันฝันเพ้อเจ้อนะแต่เราก็รู้สึกว่าเออแปลกดีเราก็เลยเอาไปเขียนเป็นบทความอ่ะต้องไปหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเออมันน่าจะอยู่ในบล็อกสปอตกับอยู่ใน Facebook ก็แหละเราคิดว่ามันน่าจะอยู่ใน Facebook กับไอตัวบล็อกสปอตอ่ะแล้วก็เรา
เราเคยฝันนะเออเราเคยฝันว่าเราอ่ะลงไปเที่ยวในเมืองบาดาลพบพญานาคเนี่ยเออหลายครั้งอ่ะจะว่าเยอะก็ได้นะเกือบทุกเดือนอ่ะเออเกือบทุกเดือนตามปกติคนที่ชอบฝันเห็นสวรรค์คนที่ฝันว่าตัวเองอ่ะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์น่ะกับคนที่ว่าฝันว่าตัวเองอ่ะลงไปเมืองบาดาลอ่ะส่วนใหญ่แบบอายุไม่ยืนบางคนหายออกจากบ้านไป7 วันที่บ้านที่ตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอพอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็ผ่านไปประมาณ10 วันป่วยตายไปเลยอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเฉยๆนะอันที่จริงแล้วอ่ะมนุษย์ผู้หญิงอ่ะเออไม่พูดดีกว่าช่างมันคือเราคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะคือพวกที่ว่ามันเป็นพญานาคมาเกิดอ่ะคือในความรู้สึกเรานะเราคิดว่าพวกเนี้ยมันจะชอบดึงดูดพวกเดียวกันเองอ่ะเออมันจะชอบดึงดูดพวกเดียวกันอ่ะให้เข้าหาตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกเรานะอันนี้ก็แค่มาเล่านะส่วนเมืองพญานาคที่เราฝันเห็นน่ะเราว่ามันคล้ายๆชนบทคล้ายๆต่างจังหวัดอ่ะเหมือนโลกมนุษย์ทุกอย่างเลยเออมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ด้วยนะคือโดยส่วนตัวเราเชื่อเรื่องจักรวาลคู่ขนานนะจักรวาลคู่ขนานน่ะเราเชื่อนะเขาเรียกว่ามัลติเวิร์สน่ะเหมือนกับว่าตัวเราอ่ะในอีกมิติหนึ่งอ่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรืออาจจะตัวเราในอีกมิตินึงอาจจะเป็นหมอเป็นแพทย์หรืออาจจะทำงานอย่างอื่นหรืออาจจะตายไปแล้วอาจจะแต่งงานแล้วอาจจะมีลูกแล้วหรืออาจจะไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือเราโดยส่วนตัวเราเชื่อคือเราอ่ะเชื่อเรื่องจักรวาลคู่ขนานอ่ะเราเชื่อเราคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะที่ว่าถ้าโลกมนุษย์น่ะมันมีจักรวาลคู่ขนานนะบางทีภพสวรรค์หรือภพบาดาลมันก็ต้องมีจักรวาลคู่ขนานด้วยอาจจะมีพระเจ้าหลายองค์อาจจะมีพระเจ้าในอีกจักรวาลหนึ่งก็ได้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ไงมันเป็นเรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันก็มีหลายคนน่ะที่ระลึกชาติได้แล้วก็จำเรื่องในอดีตได้หมดเลยเออบางคนก็ระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็จำนู่นจำนี่จำได้หมดเลยอ่ะมีจำได้ว่าเคยปีนต้นงิ้วเห็นอีกาปากเหล็กทรมานแล้วก็พอใช้กรรมหมดก็ขึ้นมาเกิด
แล้วก็พอขึ้นมาเกิดเนี่ยก็จำอดีตชาติได้เพราะว่าตอนก่อนจะขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ยอมดื่มน้ำลบความทรงจำก็เลยจำเรื่องในอดีตได้หมดอันนี้ก็คือแค่มาเล่าสู่กันฟังก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะ